อนนี้คิวอ่ะยาวมากถ้าสมมติจะต้องสั่งทำในตอนนี้ก็คือจะได้คิวเนี่ยเดือนมีนาปี67ครับประมาณ2ปีกว่าถ้าสมมติทุกคนที่เข้ามาติดต่อผมเนี่ยเอาหมดเนี่ยก็คือยาวมากกว่านี้ราวๆ5ปี20กว่าเครื่องแม่เวลาทำเนี่ยผมก็ไม่ได้มานั่งนับว่าเท่าไหร่นะเราทำไปเราก็แบบหมกมุ่นอยู่กับมันพอทำตัวนี้เสร็จต้องไหนทำต่อก็ทำเป็นเลยเป็นเงินเล่นๆกี่บาทอ่ะเป็นล้านครับผมต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมทำเคสที่จริงจังนะทำอาชีพเนี่ยตอนนั้นมันก็มืดแปดด้านเดียวเราไหนจะต้องอย่าทำในสิ่งที่รักไหนจะต้องเรื่องคนรอบข้างเราด้วยสิ่งที่ทำให้ผมสู้ต่อไปเนี่ยไม่ย่อท้อเนี่ยก็คือความมุ่งมั่นของผมคือในหัวผมเนี่ยคือจะนึกภาพถึงความสำเร็จแล้วว่าผมเนี่ยจะได้รางวัลจะเป็นแบบเป็นท็อปของประเทศเป็นท็อปของโลกเคสหมอนก็คือเป็นออกแนวศิลปะเอาศิลปะมาควบคู่กับคอมพิวเตอร์ครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเริ่มแรกมันไม่ได้ง่ายผมเชื่อมเหล็กไม่เป็นในส่วนของการทำเนี่ยก็ต้องบอกว่ายากครับผมหลังจากที่เราต้องออกแบบเรื่องความสวยงามแล้วเราก็ต้องดูเรื่องของการใช้งานด้วยคือก่อนหลับก็คิดถึงมันเอาจริงนะผมไม่รู้ตัวได้ว่ากินเพราะว่าผมคิดถึงเรื่องเคสตลอดเวลาเลยก็คือกินแป๊บเดียวแหละก็คิดถึงมันตลอดไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นเลยความยากของมันก็คือคุณจะต้องไปเชื่อมเองเชื่อมเสร็จแล้วก็ต้องมาโป้สีทาสีให้ผิวมันเนียนตอนนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าเนียนสุดก็คือไม่เนียนแพงกว่าไปจ้างเขาทำไหมก็น่าจะแพงเพราะมีค่าเครื่องมือด้วยเพราะผมซื้อเครื่องมืออย่างเจียมืออะไรเงี้ยก็ซื้อมาซื้อเขาน่าจะถูกกว่าเราก็ต้องไปศึกษาตอนแรกไม่รู้เลยเราก็นั่งเซิร์ชไปจ้างเขาปินที่ประมาณเท่านี้แล้วก็เป็นกลุ่มพวงด้านข้างใน 9,000 บาทโอ้ไม่มีตังค์แล้วก็บอกพี่ว่าพี่ครับผมไม่มีตังค์เหมือนพี่เขาจะเห็นใจแล้วผมก็ส่งแบบให้เขาดูว่าเนี่ยผมมีเคสตัวนี้นะผมอยากทำไอ้ฝาครอบขโมยอีกทีนึงเดี๋ยวโอ้งานสวยดีนี่เขาก็เลยสนใจสนับสนุนเราก็ต้องขอบคุณพี่เขามากแล้วก็เขาก็ปิ้นให้ลดให้เหลือ 2,000 ก็โอเคตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีตังค์นะ 2,000 นี่ก็คือแบบก็ต้องเก็บออมกันหลายเดือนเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีรายได้อะไรจนมันได้เป็นผลงานออกมาก็ได้รู้แล้วว่าอยากแต่ว่าถ้าเราชอบเนี่ยมันก็ไม่ยากจนเกินไปที่สุดของการที่เรามาถึงจุดนี้ได้ที่เราเริ่มมาฝังในตอนแรกคือต้องบอกก่อนว่าจบจากสาขาผมไปเนี่ยก็คือทำงานโรงงานอาจจะเป็นพวกวิศวกรอะไรพวกนี้ในหัวตอนนั้นก็คิดอยู่ประมาณนั้นและคนรอบข้างก็จะคิดประมาณนั้นทีนี้พอจบออกมาแล้วก็ได้เริ่มทำเคสอะไรพวกนี้ก็มีตัวเราอยู่คนเดียวที่เห็นว่ามันสามารถไปได้นะสามารถไปต่อได้เพื่อนๆก็ไปทำงานโรงงานก็20,000-25,000ก็มีเขาออกรถแล้วเนาะบางทีเขาไปทำงานเนี่ยใหญ่ก็จะออกรถกันป้ายแดงแต่ผมก็ยังอยู่กับความฝันของผมอยู่ไงทีนี้ก็จบมาก็คิดว่าผมก็คงต้องไปทำงานโรงงานนะมีอาจารย์เขาทักมาเริ่มคิดในใจแล้วว่าเหมือนจะไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวเรานะที่แบบจะต้องแบบตื่นเช้าไปสอนหนังสือแล้วก็ตกเย็นกลับมาแล้วก็มีเวลาว่าแค่เสาร์อาทิตย์ก็ไปเขาเรียกว่าไปสอบเพื่อจะเข้ากลับมาเริ่มคิดในใจแล้วว่าเหมือนจะไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวเรานะก็นั่นแหละก็คิดกดดันเราพ่อแม่แฟนคือตอนนั้นเอาจริงนะพ่อแม่แฟนเขาว่าอยากจะให้ผมเลิกกับเขาประมาณว่าผมไม่มีอะไรทำคือผมอยู่บ้านเนี่ยเขาคิดว่าผมอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรไงทีนี้เหรอลูกเขาก็คือพยายามจะดึงผมกลับมาตัวที่พี่กาวก็คือเป็นตัวที่คนเอเชียสั่งคือเขาสั่งมาว่าเขาโยนรูปมาเลยว่าเป็นดูปกติรุ่นนี้นะคุณทำไม่หน่อยความพีคของมันก็คือที่ว่าผมทำตัวนั้นเสร็จเปิดเพจปุ๊บเอาตัวนี้ไปโพสในเพจเป็นโพสแรกในเพจเลยนะคนไลค์อาทิตย์หนึ่ง 16,000 คนมีคนติดต่อเยอะมากเลยเยอะมากเลยคนต่างประเทศตอนนั้นก็เลยคิดว่าหมอสายเนี่ยคนชอบนะแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสของเรานะว่าในตลาดเนี่ยยังไม่มีเคสที่เป็นหมอสายเหมือนว่าเราจะสร้างแบรนด์ของเราเองว่าอยากทำเคสคอมพิวเตอร์ทรงหมอสายเนี่ยคุณก็ต้องนึกถึงผมตอนนี้รับทำเริ่มที่4,000ครับผมสำหรับเคสพวกเกี่ยวกับบิ๊กไบค์พวกนี้เคสที่ลูกทรงไม่ได้ยากมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเคสหุ่นยนต์เนี่ยก็จะอัพราคาขึ้นอีกเพราะว่าดีเทลมันเยอะขึ้นก็ตัวนั้นจะรับเรทตั้งแต่แบบ 70,000 ไปถึงเป็นแสนเลยครับผมแล้วก็ราคาเรทของอีกแบบนึงก็คือแสนนึงจะเป็นของซุปเปอร์คาร์ครับผมตัวนั้นจะรับทำที่จะแตนาราคานั้นเลยครับก็มีหลายอย่างมีทั้งซุปเปอร์คาร์คอนคอก็เคยทำมีเคสเรือก็เคยทำผ่านมาล่าสุดก็เป็นเคสหมาโรบอทแล้วก็มีทั้งเคสเครื่องยนต์เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีเคสปืนให้ดูอยากจะสร้างแบบบารมีให้ร้านก็เลยไปประกวดครั้งแรกได้รางวัลที่1ของรายการ Cooler Master World Series 2017คิดว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยตอนนี้ครับก็ได้รางวัลที่1ในหมวดของไลเซนส์มาครับผม
หลังจากนั้น2ปีเขาคัดคนนะฮะเขาก็ทักมาในแชท Facebook นะว่าสนใจลงประกวดรายการ Thermo Chef มั้ยผมก็สนใจอยู่แล้วต้องบอกก่อนว่ารายการนี้เขามีแข่ง12คนนะครับเหมือนตัวแทนระประเทศมีจีนสหรัฐอเมริกามีไทยมีหลายที่ครับผมก็12ประเทศจะได้รางวัลที่1มาตอนนั้นก็ไม่มีใครมาเห็นด้วยกับผมหรอกว่าเป็นเคสหมดทำเคสมันจะไปเลือดได้ไงไม่มีใครเห็นด้วยกับผมอยู่แล้วมีแค่ไม่กี่คนเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาแล้วเขาต้องมุ่งมั่นในส่วนของเราสิ่งที่ผลักดันให้ผมไปถึงเนี่ยก็คือความรักของผมที่ผมมีให้มันคุณชอบทำในสิ่งหนึ่งมากๆเนี่ยคุณก็จะลืมความเครียดต่างๆมันก็จะมีความสุขที่ได้ทำกับมันแล้วก็คุณก็วาดฝันกับมันทำมันให้สำเร็จคุณวาดฝันไว้มีคุณเท่านั้นที่เห็นว่าความฝันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ได้บอกว่ามันง่ายมันยากแต่ถ้าคุณชอบเนี่ยมันก็ไม่ยากจนเกินไปคำผมเนี่ยได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าทุกทางออกมีปัญหาแต่ว่าผมว่าใช่นะต่อให้ทุกทางออกมีปัญหาคุณก็ต้องอยู่กับปัญหาคุณได้ถ้าสมมติคุณเจอปัญหาแล้วคุณล้มเลิกมันคือจบทุกอย่างแต่ถ้าคุณเจอปัญหาแล้วคุณสู้ต่อไปมันก็จะมีวันที่ประสบผลสักวัน